น้องปอมชื่อชาโคนะครับปันตัดทรงเท็ดดี้นะครับเป็นเท็ดดี้สั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องตัดผมเสร็จแล้วเป็นยังไงชาโคแชมป์ลูกแตงกำลังตัดขนลูกกระแตให้กับน้องปอมนะครับเพื่อที่จะตัดขนให้เป็นทรงเท็ดดี้แบร์แต่ว่าเป็นเท็ดดี้แบร์แบบสั้นนะเจ้าของสั่งทรงนี้จะยาวกว่าการใช้แบตเตอรี่ตัดนะครับเป็นทรงกลมๆแต่เอาสั้นกว่าทรงเท็ดดี้แบร์ปกติอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นนะครับ0866404443 ID16404443ครับโทรสอบถามจองคิวก็ได้มีบริการรับส่งด้วยนะรายได้ส่วนหนึ่งเราจะใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนร้านเราย้ายมาจากโซนร้านต้นไม้มาอยู่โซนร้านปลาแล้วนะครับห่างจากร้านเดิม200เมตรหาร้านไม่เจอยังไงติดต่อสอบถามได้ครับจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย1วันนะครับบริการรับส่งจะมีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะแต่ร้านเปิดทุกวันค่ารับส่งตามระยะทางครับผมนะสอบถามได้ก่อนได้ครับช่างลูกตาลกำลังตัดขึ้นทรงไว้นะครับหลังจากสั่งคนแล้วตัดด้วยกรรไกรขึ้นทรงไว้พออาบน้ำเป่าไดเสร็จแล้วก็จะมาแต่งละเอียดกันอีกทีนึงนะครับนี่เป็นทรงเท็ดดี้สั้นนะการใช้กรรไกรตัดบริเวณคอบริเวณใบหน้าใกล้ๆใบหน้าของน้องสุนัขครับท่านจะต้องจับน้องให้นิ่งแล้วก็จับให้มันตรงนะจะได้รับอันตรายได้ถ้าเกิดน้องหมาสะบัดเนี่ยคงของมันใจนะครับที่อาจจะบาดน้องหน้านะครับแกเสร็จแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วก็ได้ผลนะครับแล้วก็ช่างจะมาเก็บรายละเอียดกันอีกทีนึงอาบน้ำแล้วเป็นไงเย็นสดชื่นดีไหมเดี๋ยวไปเป่าขนกันแล้วก็ตัดแต่งอีกทีนึงนะครับหลังจากที่อาบน้ำนะครับแล้วก็เป่าไดกันเสร็จแล้วก็มาตัดขนเข้าทรงกันต่อนะอันนี้เป็นการตัดแต่งละเอียดอีกทีนึงนะครับมาดูกันว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงนะเสร็จแล้วนะครับน้องชาโคมาตัดทรงเท็ดดี้เป็นเท็ดดี้สั้นนะครับยืนหน่อยโชว์ตัวหน่อยได้กลับบ้านแล้วเอาพี่เติมส่งลูกค้าให้หน่อยแล้วครับอันนับแต่ผลร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0866404443 ID ไลน์6404443นะครับโทรมาสอบถามเจ้าคิวกันได้มีบริการรับส่งด้วยบ๊ายบายชาโคขอบคุณครับเ